นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศิลปะแห่งการครองชีวิตหรือว่าเป็นทางแห่งชีวิต ตามหัวข้อที่ท่านทั้งหลายกำหนดให้ ดำเนินมาถึงครั้งที่สองซึ่งจะมีหัวข้อเฉพาะว่าชีวิตคือการต่อสู้นี่ข้อนี้เราต้องการจะให้หลักธรรมะหรือศาสนานั้นมาเป็นเรื่องที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆจึงได้วางหัวข้อเรื่องอย่างนี้ ท่านชอบในหัวข้อว่าชีวิตต้องสู้อาตมาก็มาเปลี่ยนสักนิดหนึ่งว่าชีวิตคือการต่อสู้เมื่อชีวิตคือการต่อสู้มันก็ต้องสู้นั่นเอง ควรจะมองเห็นในขั้นแรกที่สุดอย่างง่ายๆกันเสียก่อนว่าต่อสู้ระหว่างอะไรก็ตอบได้ง่ายๆว่าต่อสู้ระหว่างความอยู่กับความตายชีวิตคือความเป็นอยู่ความตายคือรายชีวิตทั้งการต่อสู้ของชีวิตก็คือต่อสู้กับความตายมันจึงเกิดการต่อสู้ระหว่างความอยู่กับความตายเป็นธรรมดา คือเป็นไปได้เองตามธรรมชาติเราจะต้องรู้โดยหลักทั่วไปว่าเมื่อโดยหลักแห่งชีววิทยาที่แสดงความเป็นมาของชีวิตตามแบบของวัตถุ มันก็เต็มไปด้วยการต่อสู้ความต่อสู้เริ่มตั้งแต่ว่ามีชีวิตแม่ของสัตว์เซลล์เดียวจนเป็นสัตว์หลายเซลล์สัตว์ครบถ้วนบริบูรณ์ตลอดเวลานั้นเป็นการต่อสู้เพื่อรอด มันได้ต่อสู้ไม่ได้มันพ่ายแพ้แล้วมันได้สูญหายไปเสียมากมายไปศึกษาดูไอ้เรื่องทางชีววิทยาและบางทีก็เป็นการต่อสู้ที่มีกำลังอ่อนแอมากมันดิ้นรนไปตามเรื่องเผอิญมีความเหมาะสมต่อสู้ได้ง่ายก็รอดชีวิตอยู่ได้มันมีความเหมาะสมก็รอดชีวิตอยู่ได้กว่าจะมาเป็นสัตว์เป็นคนอย่างที่เราเห็นอยู่นี้มันมีการต่อสู้มากเหลือเกิน นี่จะมองดูกันในแง่ของธรรมชาติ คือชีววิทยาตามธรรมดาที่สุด มันก็เป็นการต่อสู้ระหว่างความอยู่รอดกับความตาย คำว่าต่อสู้คำนี้ก็คือการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนี่ขั้นหนึ่งแล้วความการต่อสู้เพื่อ
พัฒนาหรือวิวัฒนาที่สูงขึ้นไปกว่าจะถึงที่สุด นี่อย่างหนึ่งขอแยกด้วยเห็นเป็นสองอย่างว่าต่อสู้เพื่อรอดชีวิตอยู่ได้นี่มันก็ชั้นหนึ่งแค่นั้นนะ ซึ่งไอ้สิ่งที่มีชีวิตมันก็ต้องต่อสู้ไม่ต่อสู้มันก็ตายเขาจึงพบไอ้ซากฟอสซิลต่างๆที่ไอ้สัตว์ที่มันเคยมีอยู่แล้วมันตายไปเสียมันไม่อยู่มาถึงบัดนี้ก็มากเพราะมันสู้ไม่ไหวสู้ไม่รอดไ อ้พวกที่รอดอยู่ได้มันก็ต่อสู้ดิ้นรนไปเพื่อให้ถึงระดับสูงสุดหรือดีที่สุด เหมือนมนุษย์เราเนี่ยเรารอดอยู่ได้แต่เราไม่พอใจเพียงชีวิตรอดอยู่ได้เราก็ต่อสู้เพื่อให้มันดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปนี่ก็เป็นการต่อสู้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้ความหมายคำว่าต่อสู้ให้เพียงพอแล้วเพราะว่าเราก็จะต้องต่อสู้ต่อไป ที่ในภาษาไทยเราคำว่าต่อสู้นี่มันมักจะเล็งถึงการวิวาทฆ่าฟันทำลายล้างซึ่งกันและกันเสียมากกว่าการดิ้นรนเพื่อรอดชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาตินั่นเรามันไม่เคยจะใช้คำว่าต่อสู้ที่จริงมันก็คือต่อสู้นั่นก็เราถือเอาความหมายหมดทั้งสองอย่างก็ได้ต่อสู้นี่คือดิ้นรนเพื่ออยู่รอดและสูงขึ้นไปนี่ความหมายหนึ่งนี่ต่อสู้เพื่อฟาดฟันทำลายล้างใช้อาวุธทำลายล้างนี่ก็คือต่อสู้นี่ก็ความหมายหนึ่ง มนุษย์เราก็มีการต่อสู้ภายนอกแบบนี้ฉะนั้นมีโจรมีขโมย มีข้าศึกมาติดพันนี่เราก็ออกไปต่อสู้เข็นฆ่าทำลายล้างข้าศึกนี่มันก็เป็นการต่อสู้เป็นการฟาดฟันลงไปด้วยอาวุธ แต่ที่เราต่อสู้ตลอดเวลาไม่เคยว่างเว้นน่ะคือว่าต่อสู้ของชีวิตเพื่อชีวิตอยู่รอดแต่ดียิ่งขึ้นไปเนี่ยคือต่อสู้ชนิดทุกอนูของชีวิตทุกวินาทีของเวลา ไอ้ที่จะไปรบทัพจับศึกนั้นนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งให้ต่อสู้อย่างนั้นจะไปทะเลาะวิวาทกับใครได้ต่อสู้กันนั้นนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนับว่าน้อยมาก แต่ที่ต่อสู้อยู่ในตัวชีวิตเองนั้นมีตลอดเวลานับตั้งแต่ว่าต้องกินอาหารต้องถ่ายต้องอาบต้องล้างต้องบริหารกายต้องมีร่างกายที่ถูกต้องให้รอดชีวิตอยู่ได้เราทำทุกอย่างโดยรู้สึกตัวโดยเจตนาก็มีโดยธรรมชาติที่มันทำกันเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องรู้สึกตัวก็มีในภายในร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆกระทั่งถึงให้ตัวชีวิตเล็กๆจุลินทรีย์ทั้งหลายเป็นโลหิตแดงโลหิตขาว อยู่ตลอดเวลามันก็ต่อสู้นี่เรียกว่าส่วนย่อยส่วนเล็กของร่างกายทั้งชีวิตมันก็ต่อสู้ให้รวมกันทั้งหมดก็ต่อสู้
เราต้องบริหารร่างกายให้รอดชีวิตอยู่ได้นี่ก็เป็นการต่อสู้ท่านจงดูให้ดีก็จะพบระบบการต่อสู้อย่างน้อยก็สองความหมายคือว่าเห็นได้โดยประจักษ์ภายนอกต่อสู้ภายนอกและต่อสู้ภายในดิ้นรนอยู่ในภายในนี่ก็มีแล้วเป็นอันว่าเรามีข้าศึกที่ต้องต่อสู้ไอ้ข้าศึกในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องของความดับความแตกดับความตายที่เป็นไปเพื่อความตายเรามีข้าศึกจะมาฆ่าเรามันก็หมายถึงว่าจะทำให้เราตายเราก็ต่อสู้นั่นข้าศึกภายนอกนี่ข้าศึกภายในคือความไม่ถูกต้องภายในของร่างกายเราก็ต้องต่อสู้เพื่อให้มันถูกต้องข้าศึกภายนอกที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็มีก็เป็นข้าศึกเมื่อมันพูดกันไม่รู้เรื่องมีประโยชน์ขัดกันมันก็เป็นข้าศึกกันเราก็ต้องต่อสู้เพราะที่ว่าข้าศึกตามธรรมชาติแท้ๆไม่ใช่คนเป็นของตามธรรมชาติหรือกระทั่งลงไปถึงสัตว์ถึงอะไรต่างๆสัตว์เดรัจฉานก็ดีมันก็เป็นข้าศึกที่ต้องต่อสู้กระทั่งถึงว่าธรรมชาติอันดุร้ายอยู่ตามธรรมชาติภัยตามธรรมชาติที่เห็นกันอยู่มีหลายอย่างนี่มันก็เป็นข้าศึกเหมือนกันเป็นข้าศึกภายนอก จึงล้วนแต่ต้องต่อสู้ที่ข้าศึกภายในนี่ละเอียดเนี่ยมันคือความไม่ถูกต้องของร่างกายก็ต้องต่อสู้แต่ว่าเป็นเรื่องทางร่างกายนั่นยังไม่ลึกลับไม่ยุ่งยากลำบากเท่ากับเรื่องทางจิตใจในการที่จิตใจมันไม่เป็นไปอย่างถูกต้องนั่นคือข้าศึกสูงสุดเคยจำคำนี้ไว้ด้วยว่ามันเป็นคำสำคัญที่จะต้องพูดกันอีกมากหรือจะต้องคุณจะต้องรู้จะต้องเข้าใจมันอีกมากคือความไม่ถูกต้องของจิตหรือจิตที่วางไว้ไม่ถูกต้อง จิตที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นศัตรูเป็นข้าศึกเป็นภัยรียิ่งกว่าศัตรูทั้งหมดในโลกนี้มันรวมกัน รู้จักข้าศึกตัวสำคัญกันเสียทีว่าจิตของเราเองที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้องหรือจะเรียกว่าตั้งไว้ผิดกันนั่นคือศัตรูภัยรีข้าศึกอะไรที่ร้ายกาจสูงสุดยิ่งกว่าศัตรูทั้งหมดในโลกนี้รวมกันพอมาถึงไอ้ศัตรูไอ้ข้าศึกขั้นนี้แล้วก็จะเห็นได้กันทีว่าไอ้ศัตรูนอกนั้นเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องขี้ผงไปหมดศัตรูเรื่องคนจะมาฆ่าเสือจะมากัดหรืออะไรในที่เป็นส่วนภายนอกหรือแม้แต่ว่าร่างกายผิดปกตินี่ก็ยังไม่แรงร้ายเท่ากับว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเราจะมุ่งหมายศัตรูภายในที่ร้ายกาจที่สุดก็คือจิตที่ตั้งไว้ผิดตรงนี้คงจะฟังยาก
สำหรับท่านทั้งหลายหรือทุกคนไอ้จิตอันหนึ่งตั้งไว้ผิดไอ้จิตอันไหนจะตั้งไว้ถูกในเมื่อเรามีจิตเพียงจิตเดียวคนหนึ่งมีจิตได้เพียงดวงเดียวในคราวเดียวไอ้คำว่าเราเนี่ยอันไหนที่เป็นเราที่ผิดแล้วอันไหนจะเป็นเราที่ถูกนี่เป็นเรื่องอธิบายยากขอให้ถือเอาตามความรู้สึกสามัญสำนึกบางทีเราก็คิดผิดบางทีเราก็คิดถูกแล้วบางทีเราก็มีเรามาห้ามหักห้ามตัวเรามาควบคุมตัวเราขอให้มองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าร่างกายนามรูปจิตใจนี่มันแบ่งออกได้เป็นสองฝ่ายซึ่งตรงกันข้ามมันก็ทำปฏิกิริยาต่อกันไอ้ฝ่ายที่ถูกเนี่ยมันจะมาเกิดขึ้นทันควันหักห้ามฝ่ายที่ผิดฉะนั้นเราพิจิตรอ้างตัวเป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องอบรมให้ดีๆให้ความรู้สึกคิดนึกหรือจิตฝ่ายที่ถูกต้องเกิดขึ้นทันเวลาจะหักห้ามหรือทำลายล้างไอ้จิตที่มันเป็นฝ่ายผิดนั้นสิ่งที่มันรบราฆ่าฟันกันในภายในก็คือระหว่างจิตฝ่ายผิดหรือจิตฝ่ายถูกฝ่ายถูกนิยมเรียกกันว่าสัมมาทิฏฐิฝ่ายผิดนิยมเรียกกันว่ามิจฉาทิฏฐิคำสากลเขาเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายต่ำและธรรมชาติฝ่ายสูง บางทีธรรมชาติฝ่ายต่ำครอบงำจิต จิตก็ต่ำผิดธรรมชาติฝ่ายสูงครอบงำจิตจิตก็ถูกหรือสูงมันก็มีการรบกันต่อสู้กันระหว่างธรรมชาติฝ่ายต่ำกับธรรมชาติฝ่ายสูงที่เรามันเลือกเอาจะเอาฝ่ายไหนเป็นเราถ้าสติปัญญามันเพียงพอมันถูกต้องมันยังถูกต้องอยู่มันก็เลือกเอาฝ่ายสูงคือฝ่ายถูกต้องถ้าว่าสติปัญญาหรือความถูกต้องมันไม่มีมันไม่พอไอ้ฝ่ายมิจฉาทิฏฐิฝ่ายผิดมันครอบงำมันก็เลือกเอาฝ่ายผิดเพราะฉะนั้นในบางเวลาบางโอกาสคนเราจึงเลือกเอาฝ่ายผิดฝ่ายชั่วฝ่ายเลวร้ายเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นสิ่งที่อยากจะกระทำแล้วก็ทำลงไปฝ่ายสูงฝ่ายถูกฝ่ายดีมันต่อต้านไม่ไหวมันแพ้ไอ้ฝ่ายชั่วฝ่ายต่ำมันชนะมันก็ทำไปตามที่ความรู้สึกฝ่ายต่ำหรือฝ่ายชั่วมันจะทำนั่นเราจึงมีโอกาสที่จะกระทำผิดเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นอาชญากรรมเป็นอะไรต่างๆแม่ตัวเราเองนั่นแหละก็ด้วยดีในบางครั้งมันก็เป็นไปในรูปนั้นแม่มันจะไม่แรงร้าย เหมือนกับอันธพาลชั้นเลวอันธพาลชั้นเลวที่ปรากฏอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ก็ต้องถือว่ามันเป็นฝ่ายผิดหรือเป็นอันธพาลด้วยเหมือนกัน มันบางเวลาเราควบคุม ตัวเองไม่ได้คือ จิตฝ่ายสูงควบคุมจิตฝ่ายต่ำไม่ได้ไอ้จิตฝ่ายต่ำมันก็บังคับร่างกายกลุ่มนี้ไปทำที่ไม่น่าดูนั่นเราจึงมีโอกาสทำผิดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถ้ามาเคยมีทำผิดอะไรบ้างกี่เรื่องกี่อย่างมากหรือน้อยสูงหรือต่ำมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่คือธรรมชาติฝ่ายสูงมันพ่ายแพ้กับธรรมชาติฝ่ายต่ำด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามทีมันมีเหตุปัจจัยมากที่ทำให้ฝ่ายสูงพ่ายแพ้กับฝ่ายต่ำแต่มันก็มีเหตุปัจจัยทางหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้ฝ่ายสูงชนะฝ่ายต่ำนั้นจึงมีอยู่มากที่เราเอาชนะฝ่ายต่ำ
เราก็ดำรงตนไว้ในฝ่ายถูกฝ่ายสูงหรือฝ่ายถูกต้องทั้งหมดนี้เป็นการต่อสู้ดิ้นรนฟาดฟันกันเรียกว่าแหลกลานยิ่งกว่าที่จะฟาดฟันกันด้วยอาวุธเสียอีก การต่อสู้ระหว่างจิตต่อจิตนี่ถ้าเขียนเป็นรูปภาพได้ก็จะน่าดู ซึ่งผู้ที่เขามีปัญญาเป็นศิลปิน เขาก็เคยเขียนกันขึ้นเหมือนกันก็น่าดู เอาเป็นว่าเรามีชีวิตชีวิตคือสิ่งที่มีการต่อสู้ชีวิตคือการต่อสู้ดังนั้นชีวิตมันจึงหลีกไม่พ้นจากการต่อสู้มันก็ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อการได้ที่ดีเพื่อความสงบสุขนี่มันมีข้าศึกคำว่าข้าศึกข้าศึกนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นปรปักษ์หรือตรงกันข้ามมันจะทำลายอย่างดีมันเป็นข้าศึกต่อชั่วชั่วมันก็เป็นข้าศึกต่อดีมันเป็นข้าศึกกันอยู่อย่างนี้ทีนี้เรายึดเอาหลักข้างฝ่ายดีก็มีข้างฝ่ายชั่วเป็นข้าศึกทำลายร่างกายของเราก็มีเนี่ยทำลายจิตใจนั่นน่ะร้ายกาจยิ่งไปกว่าทำลายร่างกายทำลายร่างกายก็เป็นข้าศึกภายนอกทำลายจิตใจก็เป็นข้าศึกภายใน เราดูข้าศึกกัน ให้เป็นที่เข้าใจที่จะต้องดูกันเป็นเบื้องต้นเป็นหลักทั่วไปแต่มันค่อนข้างละเอียดนะก็คือสิ่งที่เรียกกันว่ามารในทุกๆศาสนามีคำว่ามารใช้ได้กันทั้งนั้นแหละแต่จะเป็นคำพูดตรงกันไม่ได้เพราะว่าเราพูดภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลีศาสนาอื่นเขาใช้ภาษาอื่นเขาก็ต้องใช้ภาษาอื่นสำเนียงอย่างอื่นมันจะมาตรงกับภาษาบาลีเพราะมารอย่างนี้มันก็ไม่ได้แต่ความหมายมันเหมือนกันเราจึงถือว่าทุกศาสนาก็มีสิ่งที่เรียกว่ามารซึ่งตรงกันข้ามกับพระเจ้าหรือความดีพระเจ้าเป็นฝ่ายความดีมารเป็นฝ่ายความร้ายคำว่ามารมารนี่ก็เป็นคำภาษาไทยที่รู้จักกันดีอยู่มากเพราะพอพูดว่าไอ้นี่เป็นมารทุกคนฟังถูกว่าหมายความว่าอะไรแต่ว่าจะรู้จักความหมายอันแท้จริงต้องคำว่ามารถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นั้นมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากคำว่ามารตัวพยัญชนะคือตัวหนังสือมันแปลว่าผู้ทำให้ตายคำว่ามารมาจากมาระมาระก็คือตายมาระคือผู้ทำให้ตายถ้าทำร่างกายให้ตายก็เป็นมารทางกายถ้าทำจิตใจให้ตายก็เป็นมารทางจิต ทำความดีให้ตายอันนี้ก็เป็นมารทางวิญญาณรวมความว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคศัตรูขัดขวางไม่ให้พบกับสิ่งที่เราควรจะปรารถนาเนี่ยก็คือเรียกว่ามาร ลองจดจำไปตามคำที่ท่านได้พูดไว้เป็นหลักเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทดูบ้างก็ได้แม้จะไม่ใช่เป็นพุทธภาษิตโดยตรง
จะเป็นโดยอ้อมคือชื่อเหล่านี้ก็มีอยู่ในรูปพุทธภาษิตแต่ที่มาจัดเป็นมาร5กลุ่ม5พวกนี่เป็นการกระทำของพระอาจารย์ผู้รอบรู้ในทางธรรมเขาเรียกกันว่ามาร5อย่างมาร ทั้ง5แยบคายลึกซึ้งเกินกว่าสติปัญญาของเราจะคิดได้หรือมองเห็นด้วยตนเองนั้นก็ฟังที่ท่านพูดข้อที่หนึ่งท่านเรียกว่ากิเลสสมาน ความรู้สึกนึกคิดที่เลวร้ายเรียกว่ากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไรก็เป็นมาร ทำให้เราหมดดีความดีของเราตายหมดเนี่ยทำให้เราทำความชั่วแล้วเราก็ต้องรับผลความชั่วถึงตายหรือว่าตายทางจิตตายทางวิญญาณคงจะเข้าใจกันได้ไม่ต้องอธิบายให้เสียเวลาว่ากิเลสนั่นคืออะไรชื่อโดยย่อๆก็เรียกกันว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นหัวหน้ากกไอ้ลูกน้องรายละเอียดมีอีกมากจำไว้เพียงว่าไอ้โลภไอ้โกรธไอ้หลงนี่ก็แล้วกันเรียกว่ากิเลสพอเกิดขึ้นก็ล้างผลาญความดีโดยรอบไม่หมดเลยจึงจัดว่าเป็นมารทำให้ร่างกายถึงตายก็ได้ทำให้จิตถึงตายก็ได้ทำให้สติปัญญาถึงตายก็ได้นั่นถือว่ากิเลสเป็นเครื่องขัดขวางทำลายล้างหรืออุปสรรคที่ใหญ่โตมากนะที่สำคัญมากทีนี้ไอ้ที่สองตัวมารที่สองเขาเรียกว่าขันธมารขันธ์นี่ก็คือส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นเราในกรณีอย่างนี้มักจะหมายถึงร่างกายซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตใจไอ้ขันธ์เป็นมารก็หมายความว่าร่างกายของเราไม่เป็นไปในทางที่พึงปรารถนามันกลายเป็นอุปสรรคเสียเช่นร่างกายทุกพลภาพในร่างกายไม่อำนวยแก่การประพฤติกระทำความดีเป็นอุปสรรคในการจะทำความดีไอ้ขันนี่ก็เป็นมารมันทุกพลภาพมันพิกลพิการก็ได้ที่ไอ้ขันนี่มันยังมีทางจิตใจอีกนอกจากร่างกายนี่แล้วมันยังมีทางจิตอีกที่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดความรู้สึกเป็นเวทนาขึ้นที่เป็นที่ตั้งของความหลงโกรธหลงรักหลงนี่ก็เรียกว่ามันเป็นมาร ที่สัญญาความจำหมายสัญญาขันความจำหมายบางทีมันก็เป็นมารคือมันไม่ทำหน้าที่อย่างถูกต้องมันชำรุดมันพิกลพิการมันวิปลาสไปเสียความจำความหมายมันวิปลาสไปเสียก็เรียกว่ามันสัญญาขันธ์นี่มันเป็นมารสังขารสังขารขันธ์ความคิดความนึกเมื่อมันผิดมันก็เป็นมารในวิญญาณขันธ์เมื่อมันผิดเห็นผิดทางตาทางหูทางคือรับอารมณ์ผิดมันก็เป็นมารจะดูเหมือนท่านจะประสงค์ว่าไอ้วิญญาณนี่เนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวทุกชนิดเนี่ยถ้าเราไม่มีวิญญาณคือรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไอ้โลกนี่มันก็ปิดฉากทันทีเหมือนกับไม่มีโลกวิญญาณมันจึงกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้มันมีโลกมีแล้วก็มีปัญหาทุกอย่างในโลก
ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมาน แต่ว่ามันจะละเอียดเกินไปกว่าที่คนธรรมดาจะทราบจะสนใจว่าขันธ์ทั้ง5เป็นมารรูปเป็นมารก็ร่างกายนี้ขัดขวางต่อการทำประโยชน์หรือความดีไอ้เวทนาเป็นมารในความรู้สึกทางเวทนามันขัดขวางสัญญาความจำหมายใช้ไม่ได้ก็ขัดขวางสังขารความคิดนึกใช้ไม่ได้ก็ขัดขวางไอ้วิญญาณนี่มันก็เกิดดึงไปในทางให้มันเกิดเรื่องให้มันไม่มีเรื่องยุ่งยากลำบากเรียกว่าเป็นจักขันเป็นมารเรียกสั้นๆว่าขันธมารและโดยมากก็หมายถึงร่างกายส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยจะต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้ปรับปรุงไม่ให้มันเป็นมารเดี๋ยวจะพูดถึงวิธีต่อสู้เดี๋ยวนี้พูดถึงตัวมารกันก่อนที่ตัวมารที่สามมัจจุมารคือความตายหรือมัจจุราชนี่เป็นมารอันนี้ดูจะง่ายเป็นภาษาง่ายๆความหมายตื้นๆว่าความตายเนี่ยเป็นมารเพราะพอความตายมามันหมดนี่มันหมดเรื่องมันจบเรื่องอะไรต้องหยุดชะงักหมดในความการกระทำความดีความเจริญอะไรต่างๆมันก็หยุดชะงักหมดมันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับชีวิตถ้ามันจึงเป็นมารต่อชีวิตโดยตรงเรียกว่ามัจจุมารมารคือความตายก็ต้องต่อสู้ทีนี้ที่สี่สังขารมานก็เรียกอภิสังขารมานก็เรียกนี่คือการปรุงแต่งเป็นมานมีการปรุงแต่งก็มีความทุกข์แหละไอการปรุงแต่งที่สมบูรณ์แบบนั้นก็เรียกว่ากรรมการกระทำที่เราเรียกว่ากรรมเนี่ยคือการปรุงแต่งที่มันถึงที่สุดของมันแล้วก็มันมีผลกรรมเสมอถ้ากรรมจะมีผลกรรมเสมอแล้วผู้ทำนั่นจะเป็นผู้รับผลกรรมนี่การปรุงแต่งให้มีกรรมมีผลกรรมอย่างนี้มันเป็นมารมันขัดขวางไม่สงบสุขไม่มีแต่ความทุกข์อธิบายกันง่ายๆว่าไอ้ผลบาปผลกรรมอะไรของเราที่ทำไว้แต่ผลหลังมันมาถึงเข้าแล้วมันก็เป็นมารทำลายเราพูดง่ายๆธรรมดาธรรมดาก็ว่าผลกรรมน่ะมาเป็นมารนี่มารที่5สุดท้ายก็เรียกว่าเทวปุตตมารที่เขาอธิบายกันทั่วๆไปเขาว่าเทวดาบนสวรรค์พวกเทวบุตรเทวดาหนุ่มๆบนสวรรค์ลงมาเป็นมารแก่มนุษย์นี่เขาก็อธิบายกันอย่างนี้เราไม่อยากอธิบายอย่างนั้นเราเอาความหมายของคำว่าเทวบุตรมาเป็นตัวมารคำว่าเทวบุตรนั่นตามความหมายมันก็คือว่าผู้ที่หลงไหลแต่ในเรื่องกามารมณ์คำว่าเทวะเป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องเล่นสนุกสนานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับกามารมณ์คำว่าเทวุฒิก็มีความหมายถึงจิตที่มันหลงไหลติดพันจมอยู่ในกามอารมณ์นั่นจึงได้ให้ความหมายนี้มาเป็นมารความที่บูชากามอารมณ์เป็นมารรู้สึกได้จากตัวเองมั้งความ
คิดนึกรู้สึกน้อมไปทางกามารมณ์เมื่อไรการศึกษาก็เลวหมดไอ้ความบูชาค่าของกามารมณ์นั่นแหละคือเทวปุตตมารเทวดาลงมาจากบนสวรรค์มาเป็นมารขัดขวางทำลายล้างเขาใช้คำว่าเทวปุตตมารหมายถึงเทวดาหนุ่มเทวดาคันนองเทวดาไม่รับผิดชอบ คือไม่เป็นเทวดาที่น่านับถือ ไอ้พวกที่เขาเชื่อว่าเทวดาจากบนสวรรค์ลงมาเขาก็อธิบายกันไปแบบนั้นมาแกล้งมาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นผีเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่อยากจะสนใจแต่เราจะเชื่อความหมายว่าไอ้ความบูชาการเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วมุ่งหมายอยู่ที่กามารมณ์นั่นคือคำว่าเทวบุตรในที่นี้แล้วก็มาเป็นมารก็รู้เองก็ต้องเผชิญกันอยู่เสมอถ้าพูดกันตรงๆก็ต้องว่าเผชิญกับมารตัวนี้อยู่เสมอนี่พูดตามเรียกว่าตามที่มีพูดตามที่รับนับถือกันอยู่ในหมู่พุทธบริษัทว่าข้าศึกหรือมารนะมีอยู่5อย่าง5ประการอย่างนี้ทบทวนว่าไอ้กิเลสของเราก็เป็นมารแก่เราที่ร่างกายของเราก็เป็นมารแก่เราความตายก็เป็นมารแก่เราสังขารการปรุงแต่งไปตามกฎของการปรุงแต่งมันก็ขัดขวางเราให้เวียนอยู่ในกรรมในผลกรรมนี่เทวปุตตมารก็คือความนิยมในการเล่นสนุกสนานทีนี้เราก็มองเห็นชัดว่าเราทุกคนมีมารเหล่านี้เผชิญหน้าอยู่กำลังต่อสู้กันอยู่ก็มีบอกแล้วว่าพุทธศาสนานี่ต้องเรียนกันอย่างวิทยาศาสตร์ไม่เรียนอย่างปรัชญาคือคาดคะเนหรือคำนวณเอาต้องเรียนอย่างวิทยาศาสตร์คือมีของจริงปรากฏอยู่งั้นเราจะต้องเห็นชัดลงไปว่ามารทั้ง5อย่างนี้มันมีจริงปรากฏอยู่เป็นของจริงเป็นความจริงต่อหน้าเราคืออยู่ในความรู้สึกของเราทั้ง5ชนิดนี้เราต้องรู้จักมันให้ดีรู้จักมันอย่างตามวิถีทางวิทยาศาสตร์เป็นวัตถุที่เราต้องพิสูจน์ค้นคว้าทดลองทำลาย นี่เรียกว่ามารหรือข้าศึก ถ้าเห็นว่ามันมากนัก ตั้ง5อย่างนี่เอาอีกชุดหนึ่งที่มันง่ายๆสั้นๆซึ่งเขาก็นิยมใช้เป็นวิธีสอนอยู่เหมือนกันจะเหลือเพียง3อย่างคือว่าการกระทำที่ผิดที่เลวเรียกว่ากรรมกิเลสเรียกว่ากรรมกิเลสฆ่าสัตว์ลักทรัพย์สุกาเมสุมิจฉาจารพูดเท็จอะไรก็ตามอันนี้ที่มันเป็นการทำผิดเลวๆนี่มันเป็นมารไปทำข้าวมันก็เกิดปฏิกิริยาที่จะทำความเจ็บปวดให้ทำลายร่างเราสรุปความว่าการทำไม่ดีทำเลวทำชั่วของเรานั่นเป็นมารตัวที่หนึ่งแห่งชุดนี้นะชุดที่สองทีนี้ไอ้ความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาที่รบกวนจิตใจของเราอยู่ที่เรียกกันง่ายๆว่านิวรณ์เขาเรียกสั้นๆว่านิวรณ์ความรู้สึกเลวร้ายที่ไม่เป็นประโยชน์อะไร
คอยรบกวนจิตใจให้เสื่อมสมรรถภาพในการที่มันจะทำความดีอันนี้ก็เรียกว่านิวรณ์ต้องเรียนมันอย่างวิทยาศาสตร์อีกไม่ใช่ว่าได้ยินชื่อแล้วก็จำกันไว้นิวรณ์ที่หนึ่งกามฉันทะความรู้สึกที่น้อมเอียงไปทางกามารมณ์คนในวัยหนุ่มวัยสาวร่างกายมันถึงที่สุดของการที่จะมีความรู้สึกทางกามารมณ์แล้วมันจึงมีความคิดที่น้อมเอียงไปทางกามารมณ์ได้โดยง่ายหรือตามธรรมชาติความรู้สึกชนิดนี้เราเรียกกันว่ากามฉันทะเมื่อเราตั้งใจจะทำงานที่ละเอียดประณีตหรือเรียนหนังสือหนังหาอะไรก็ตามถ้าความรู้สึกที่น้อมเอียงไปทางเพศทางกามารมณ์เข้ามารบกวนแล้วเราก็เรียนไม่ได้คงจะปรากฏกันแล้วด้วยกันทุกคนถ้ามันเป็นไปมากมันก็ต้องทิ้งงานทิ้งการไปชั่วคราวไปทำอะไรที่เป็นการต่อต้านกำจัดนี่เอาเป็นว่าถ้าความรู้สึกทางกามก็มาแล้วมันก็เป็นนิวรณ์อันหนึ่งทำให้จิตใจ เสื่อมสมรรถภาพไม่สามารถทำหน้าที่ของจิตใจได้และทุกคนก็ต้องมีเคยมีรู้จักมันให้ดีมันเป็นวัตถุทางวิทยาศาสตร์ นิวรณ์ที่สองตรงกันข้ามเรียกว่าพยาบาทความเกลียดชังความไม่ชอบความอาฆาตมาดร้ายก็ตามรวมกันเรียกว่าพยาบาทในที่นี้ก็เรียกว่าพยาบาท คือจิตที่ไม่ชอบที่มันเกลียดชังอะไรอยู่คนก็ได้สัตว์ก็ได้อะไรก็ได้ทุกคนก็เคยโกรธเคยเกลียดเคยเก็บความโกรธไว้ในใจ นี่เมื่อไรความรู้สึกอันนี้มันเข้ามาจิตมันก็แล้วก็มีนิวรณ์จะเรียนหนังสือก็ไม่ได้มันจะงุ่นง่านหงุดหงิดมันจะทำอะไรอย่างเป็นนิดละเอียดก็ไม่ได้จิตมันขัดแค้นอยู่ด้วยความรู้สึกนี่ก็ไปดูเองเราก็ต้องมีคนที่เราไม่ชอบหรือสิ่งที่เราไม่ชอบหรืออะไรที่เราไม่ชอบแล้วมันก็มีความรู้สึกไม่ชอบนั่นแหละเลื้ออยู่ในจิตใจมาคอยรบกวน นิวรณ์ถัดไปก็คือความที่จิตมันลดลงแฟบลงคือที่จิตที่มันลดลงจากระดับปกติเขาเรียกว่าทีนะมิทธะความ ง่วงเงามุนชาเรียกว่าความละเหี่ยละห้อยดีกว่าความละเหี่ยละห้อยความที่จิตมันท้อแท้จิตมันหมดกำลังจิตเรียกว่าจิตอ่อนกำลังท้อแท้บางคราวเราอยากจะทำอะไรให้ดีที่สุดจิตมันเกิดท้อท่าทำไม่ได้นี่ก็เรียกว่านิวรณ์ชื่อทีนมิทธะที่บางทีตัวถัดไปตรงกันข้ามเรียกว่าอุทธัจจะกุฏกุกุจจะนี่ฟุ้งเกินกว่าปกติไอ้ตัวที่สามมันละเหี่ยละห้อยแฟบเกินกว่าปกติคือถอยกำลังนี่ตัวที่สี่นี่ฟุ้งเกินปกติฟุ้งซ่านถึงกับว่านั่งไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้มันก็จะต้องเคยผ่านกันมาแล้วกันทั้งนั้นบางครั้งบางคราวมันเป็นอย่างนั้นมันฟุ้งจนถึงกับคิดอะไรไม่เป็นรูปเป็นเรื่องนอนไม่หลับตัวสุดท้ายตัวที่ห้าก็เรียกว่าความ
ลังเลไม่แน่ใจนี่เรียกว่าวิจิกิจฉาถ้าเราเกิดความลังเลไม่แน่ใจในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราที่เราจะต้องรู้จะต้องทำมันก็เป็นนิวรณ์ทำให้เราทำไม่ได้เราลังเลในความสามารถของเราลังเลในความรู้ของเราลังเลในกำลังอะไรของเราลังเลในชีวิตของเรากระทั่งลังเลในธรรมะในศาสนาที่เราจะถือเอาเป็นที่พึ่งเดี๋ยวมันลังเลไปหมดมันไม่แน่ใจไปหมดทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่านิวรณ์เป็นมารก็เป็นมารจริงๆไม่ใช่มารสมมติมันไม่ใช่มารไว้ท่องกันแต่ชื่อขอทุกคนไปจำชื่อมันไว้แม่นเลยดีกว่านี่ก็ไปจำเรื่องอื่นที่มีประโยชน์น้อยกว่านี้มากก็ยังอุตส่าห์จำอันนี้สำคัญมากแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากจะจำเพราะว่าไอ้ตามฉันทะความรู้สึกน้อมเอียงไปทางกามพยาบาทความรู้สึกน้อมเอียงไปในทางโกรธเกลียดหรือพยาบาทนะทีนมิทะตามที่จิตถอยกำลังอ่อนเพลียและอุทธัจจกุกกุจจะความจิตมันฟุ้งกำลังของจิตมันฟุ้งเกินปกติและอันที่ห้าความไม่แน่ใจเรียกว่าวิจิกิจฉาความไม่แน่ใจรับรองได้ว่าถ้าคุณฆ่ามันทั้งห้าตัวนี้ได้แล้วก็จะมีความสุขด้วยการเรียนจะก้าวหน้าจะวิเศษปีหนึ่งเอาปริญญาสองสามอย่างก็ได้ถ้าว่าจิตมันไม่มีนิวรณ์ทั้งห้านี่การเรียนของคุณจะดีขนาดว่าปีหนึ่งเอาสักสองสามปริญญาก็ได้ ในการเรียนโดยเฉพาะของเรามันถูกขัดขวางด้วยสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ความจำก็ไม่ดีความคิดก็ไม่ดีการตัดสินใจก็ไม่ดีอะไรก็มันไม่ดีไปหมดเลยอำนาจของนิวรณ์มันสมควรแล้วที่จะเรียกมันว่าม่านผู้ทำลายล้าง ไอ้ม่านตัวที่หนึ่งของชุดนี้คือทำผิดทางกายทางภายนอกขาดตัดลักทรัพย์คือผิดในกามนั่นมันเป็นหยาบเป็นส่วนหยาบข้างนอกไอ้ตัวที่สองมันคือเรื่องเกี่ยวกับจิตใจที่มารบกวนจิตใจข้างในที่ตัวที่สามเราเรียกว่ากิเลสและอนุสัย กิเลสและอนุสัยนะถ้าเป็นบาลีต่อสนธิศัพท์ก็จะเป็นกิเลสานุสัยก็ได้กิเลสและอนุสัย กิเลสก็คือที่ออกชื่อมาแล้วโลภโกรธหลง อนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลสตัวกิเลสแท้ๆตัวความรู้สึกโลภรู้สึกโกรธรู้สึกหลงทุกคนมีเมื่อเรารักอยากได้ต้องการด้วยความโง่ก็เรียกว่ามีความโลภอยากได้อย่างโง่เขลาก็คือความโลภที่นี่เมื่อไม่ได้หรือมันไม่สบอารมณ์กับเราเราก็โกรธเมื่อมันน่ารักเราอยากได้ก็มันเกิดความโลภเมื่อมันไม่ตรงกับความรู้สึกของเราเราไม่ชอบเราก็โกรธทีเมื่อมันไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันก็ได้แต่พะวงสงสัยอยู่มัวเมาอยู่ติดพันอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะรักหรือจะโกรธนี่ก็เรียกว่าโมหะความหลงโลภะโทสะโมหะ
ความรู้สึกที่จะเอาจะยึดครองนี่เรียกว่าโลภะความรู้สึกที่จะไม่เอาจะทำลายจะฆ่าเสียนี่เรียกว่าโทสะให้ความรู้สึกที่มืดอยู่ยังไม่รู้อะไรแน่แต่มัวเมาหลงไหลวนเวียนอยู่นี่เรียกว่าโมหะที่มันมีชื่ออีกมากที่ชื่อที่จะแสดงกิริยาอาการอีกมากไปสังเกตดูถ้ามีลักษณะอาการที่จะเข้าไปเอาไปยึดไปครองแล้วก็เป็นพวกโลภะหรือราคะถ้ามันไม่เอามันจะทำลายเสียแล้วก็เป็นโทสะถ้ามันไปหลงไหลผัวพันอยู่ด้วยความโง่นี่ก็โมหะฉันก็ต้องเรียนอย่างวิทยาศาสตร์นี่แหละไม่ใช่ได้ยินแต่ชื่อแล้วก็ฝากไว้แต่ชื่อต้องรู้จักเมื่อมันมีแก่เราหรือที่เราเคยมีมาแล้วเราเคยมีโลภะอย่างไรเคยมีโทสะอย่างไรเคยมีโมหะอย่างไรเอามาดูกันอีกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูเมื่อกำลังมีดีที่สุดดูเมื่อมันกำลังมีอยู่ในใจดีที่สุดจะไปน้อมนึกของเก่ามาดูก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ดีถ้าที่ว่าเมื่อมันกำลังมีเมื่อมีโลภะหรือราคะก็ดูจิตที่เป็นชนิดนั้นดูเดี๋ยวมันก็จะเห็นจะรู้จักจะเกลียดชังขึ้นมาจะค่อยๆหายไปถ้าดูเป็นหรือมาโกรธอะไรอยู่ขัดใจอะไรอยู่แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็มาขัดใจอยู่ด้วยความโง่เดี๋ยววิชาฮะมันก็โกรธได้แม้แต่สิ่งของโกรธได้แม้แต่แมวโกรธได้แม้แต่จิ้งจกมันร้องหนวกหูไอ้คนโง่โง่มันก็โกรธได้นี่เพราะมันก็โกรธได้เป็นธรรมดา เราก็ดูจิตที่กำลังเป็นอย่างนั้นเรียกว่าดูความโกรธเห็นความโกรธบางทีก็เรียกว่าโกธะโกรธบางทีก็เรียกว่าโทสะจิตที่ประทุษร้ายจิตที่รู้สึกประทุษร้าย ที่โมหะเมื่อมันโง่มันหลงมันสะเพร่ามันอวดดีมันไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงแต่มันก็ไปพะวงหลงไหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เข้าใจผิดแล้วก็ไปพะวงหลงไหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นี่โมหะไอ้สามอย่างนี้มันก็เกี่ยวพันกันอยู่เสมอเพราะต้องการมันก็มีความโลภเมื่อไม่ได้ตามต้องการมันก็มีความโกรธเมื่อไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมันก็มีความหลงนั้นทุกคนไปจับมารไปดูให้รู้จักมารอย่างน้อยให้รู้จักมารที่มันมีอยู่จริงๆโลภะโทสะโมหะนี่เรียกว่ากิเลสที่นี่ความเคยชินแห่งกิเลสนะดูเถอะถ้าเราไปมีกิเลสอย่างไรทีหนึ่งแล้วมันก็จะความเคยชินเกิดขึ้นที่จะเป็นอย่างนั้นต่อไปได้โดยง่ายเมื่อเรารักบ่อยๆก็กลายเป็นคนขี้รักเมื่อเราโกรธบ่อยๆเราก็กลายเป็นคนขี้โกรธเมื่อเราโง่บ่อยๆเราก็เป็นนักโง่ไอ้ที่ชินที่จะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอนุสัยถ้าอยากเกิดกิเลสมันก็ไม่มีอนุสัยถ้าเกิดกิเลสมันก็จะมีอนุสัยคือเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นงั้นถ้าเราไม่เกิดกิเลสอนุสัยก็จะไม่มีอนุสัยจะไม่สร้างขึ้นหรืออนุสัยที่มีอยู่ก่อนก็จะลดลงเช่นเราเป็นคนโกรธมีอนุสัยแห่งความโกรธอยู่ที่เราบังคับใหม่ไม่โกรธเลยทีนี้อนุสัยแห่งความโกรธจะลดลงแล้วเราก็จะไม่จะโกรธน้อยลงจนกระทั่งจะไม่โกรธนั้นรู้จักกิเลสจะด้วยรู้จักความเคยชินแห่งกิเลสจะด้วยมันเป็นความเสพติดในทางวิญญาณไปโลภข้าวแล้วมันก็จะเสพติดในความโลภคือชอบที่จะโลภอีกไปโกรธข้าวมันก็เสพติดในทางความโกรธคือมันชอบที่จะโกรธอีกไปโง่เข้ามันก็เสพติดในทางโง่มันชอบที่จะโง่อีกส่วนที่มันชอบที่จะเป็นอย่างนั้นอีกเราเรียกว่าความเคยชินแห่งกิเลสหรืออนุสัยถ้าเราได้มีอนุสัยมันมากๆเพราะเราจึงโลภง่ายโกรธง่ายโง่ง่ายถ้าเราตัดทอน
มันเสียโดยบังคับอย่าให้โกรธอีกอย่าให้โลภอีกอย่าให้โกรธอีกอยู่เรื่อยๆไปมันจะลดลงถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะกดดันจนไหลออกมาง่ายๆความโลภความโกรธนี่จะออกมาง่ายๆตอนที่ไหลออกมารุนแรงนี่เขาเรียกว่าอาสวะไหลออกมาหมักอยู่จนบูดเปรี้ยวในสันดานมีความกดดันสูงแล้วก็ไหลออกมานี่เป็นกิเลสที่เรียกว่าอาสวะคือกิเลสที่ไหลออกมีกิเลสแล้วก็มีความเคยชินแห่งกิเลสสะสมไว้แล้วมีกิเลสที่ไหลออกมาเป็นกิเลสที่รุนแรงยิ่งขึ้นในพวกกิเลสทั้งหมดนี่เรียกว่ามารทบทวนดูอย่าให้มันเฟื้อกันไปหมดเลยไอ้มารชุดที่หลังไอ้สามมารนี่ไอ้ที่หนึ่งทำชั่วทางภายนอกเร็วๆนี่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรก็ตามเรียกว่ากรรมกิเลสการกระทำที่เร็วนี่ไอ้ตัวที่สองเรียกว่านิวรณ์ความรู้สึกที่ไม่น่าปรารถนาที่มารบกวนจิตอยู่เสมอนี่เรียกว่านิวรณ์มีอยู่5ชื่อแล้วต่อมาก็ถึงกิเลสโดยสมบูรณ์เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงแล้วก็มีความเคยชินด้วยแล้วก็มีการไหลออกด้วยจะพูดอย่างอื่นก็ยังมีอีกจะป่วยการเพราะว่าเพียง2ชุดนี่ก็พอแล้วมันพอแล้วบางคนจะสั่นหัวแล้วจะยอมแพ้ซะแล้วนี ่ไปดูกันใหม่เถอะอุตส่าห์ไปดูหยิบขึ้นมาดูเวลาที่มีเวลาว่างวันเวลาที่เราจะมอบให้การศึกษาธรรมะเราเอาไอ้มาจริงเหล่านี้มาดูให้พบมารทั้ง5อย่างที่ว่ามันแล้วให้พบมารทั้ง3อย่างที่ว่ามันนี่ชุดไหนก็ได้ไอ้ข้างในมันเหมือนกันทั้งนั้นแล้วแต่เราจะแยกมันข้างนอกเป็นชื่อว่ามารแล้วก็เป็นข้าศึกทำลายล้างให้เราต้องต่อสู้มารก็ฆ่ามารนี่ชีวิตของเรามันก็เต็มอยู่ด้วยมารเหล่านี้นี่ทั้งการที่พูดว่าชีวิตคือการต่อสู้มันก็ไม่ใช่คำพูดเลวไหลไม่ใช่คำพูดเพ้อเจ้อพูดเล่นให้มันสนุกมันเป็นคำจริงมันเป็นความจริงที่ว่าชีวิตนี่มันต้องต่อสู้เพราะมันเต็มอยู่ด้วยมารก็ต้องต่อสู้คือทำลายล้างมารข้าศึกภายนอกมารภายนอกก็มีมารภายในก็มีนี่ใครขัดข้อเป็นอุปสรรคก็เรียกว่ามารภายนอกมนุษย์ด้วยกันก็ได้ธรรมชาติก็ได้ที่นี่มารภายในคือการกระทำของเราเองทางกายทางวาจาทางใจที่มันเกิดขึ้นเองนี่เรียกว่ามารภายในข้าศึกภายในอันนี้ละเอียดมากลำบากมากทำยากมากถ้าชนะมารได้หมดก็เป็นพระอรหันต์สูงสุดถ้าชนะได้แต่บางอย่างบางระดับก็เป็นพระอริยบุคคลที่รองลงมาจากพระอรหันต์เท่านั้นแต่ว่าชนะได้หมดมันก็เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เรายังไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์หรือเราจะไม่อวดดีที่จะอวดเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเราจะถือเอาประโยชน์อันนี้เรียกว่าเป็นการทำตามรอยพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้ชนะมารแล้วเราก็ทำตามรอยของท่านเพื่อว่าเราจะได้รับประโยชน์อันนี้เราจึงรู้จักมารและต่อสู้เพื่อทำลายล้างมารนี่เราได้พูดถึงคำว่าฆ่าศึกเพื่อเราได้พูดถึงคำว่าชีวิตคือการต่อสู้ต่อสู้ฆ่าศึกภายในภายนอกเรารู้จักข้าศึกแล้วรู้จักมารแล้วทีนี้ก็
รู้จักอาวุธที่จะฆ่ามารก็คือธรรมะมารทุกชนิดฆ่าตายได้แต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะไม่ว่ามารชนิดไหนเพราะคำว่าธรรมะมีความหมายกว้างอย่างที่เคยพูดมาแล้วคำเดียวมันพอจะใช้แก้ปัญหาที่แก้อุปสรรคทั้งหมดทั้งสิ้นได้พระพุทธเจ้าท่านใช้ธรรมะและท่านสอนให้ใช้ธรรมะที่เรียกว่าปัญญาแม้ว่ามันจะเป็นคำพูดที่เอาเปรียบครอบคลุมกว้างๆโยเทธะมารัญจะปัญญาวุเทนะโยเทธะมารัญจะปัญญาวุเทนะเธอจง รบมารด้วยอาวุธคือปัญญามารจะที่ไหน อาวุธคือปัญญาสามารถล้างฆ่ามารได้หมดทีนี้อย่าทำเล่นกับคำว่าปัญญาไอ้ปัญญาลูกเด็กๆนั่นมันก็ไม่ฆ่ามารได้หรอกแล้วปัญญาบางชนิดปัญญาเชโกมันก็ไปฆ่าฟูงมารซะอีกสมัครเข้าไปหากินกับมารซะอีกปัญญาชนิดนั้นปัญญาอันธพาล มันต้องปัญญาจริงปัญญาแท้ของธรรมะคือว่ารู้เรื่องอันนั้นดี รู้จักสิ่งนั้นรู้จักเหตุให้เกิดสิ่งนั้นรู้จักความดับแห่งสิ่งนั้นรู้จักทางให้ถึงความดับแห่งสิ่งนั้นอย่างน้อยไอ้สี่ที่เรียกว่าอริยสัจสี่รู้จักสิ่งนั้นดีรู้จักเหตุให้เกิดสิ่งนั้นรู้จักความดับของสิ่งนั้นรู้จักทางถึงความดับของสิ่งนั้นรู้จักสิ่งนั้นดีก็รู้จักว่ามันมีเป็นอย่างไรเช่นกี่ชนิดกี่อย่างลักษณะอะไรอย่างก็รู้จักดีเช่นรู้จักมารรู้จักมารดีรู้จักว่ามารนี่เกิดมาจากอะไรเกิดจากอวิชชาความโง่ก็รู้ว่ามันเกิดมาจากนี่ที่เกิดของมารแล้วมันมีเสน่ห์ของมารเหยื่อล่อของมารที่ทำให้คนไปหลงติดในมารคือความอร่อยทางอายตนะความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าเสน่ห์ของมาร ที่นี่พอไปติดบ่วงมาร นี่ครับแล้วมันเป็นทุกข์นั่นก็คือว่าไอ้โทษร้ายของมาร ที่จะดับมารทางออกจากมารความดับแห่งมารก็ต้องมีความถูกต้อง8ประการอย่างที่เคยพูดแล้วเ มื่อมารก็ดับไปอย่างว่าเรื่องมารเรื่องเดียวเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรมันมีอะไรเป็นของล่อของหลอกของยั่วให้เราไปติดบ่วงของมันแล้วมันทำอันตรายอะไรแก่เราถ้าทำอย่างไรเราจะดับมันได้ความดับของมันคืออย่างไร นี่เรียกว่ารู้จริงรู้รอบเรียกว่าปัญญาจำไว้เป็นหลักกลางๆแค่นั้นพออย่างน้อยสี่อย่างแหละมันคืออะไรมันมาจากอะไรมันเพื่ออะไรมันโดยวิธีใดมันคืออะไรมันมาจากอะไรจะดับมันจะอย่างไรแล้วก็โดยวิธีใดดับนั่นคืออย่างไรแล้วก็โดยวิธีใดถ้าใช่มากไปกว่านี่ก็รู้ว่ามันมีอะไรล่อเราหลอกเราแล้วมันทำพิษทำโทษทำร้ายอะไรแก่เราอย่างไรเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันอยู่ตามกฎของธรรมชาติเดี๋ยวจะลืมจะทบทวนใหม่ว่าไอ้อาวุธที่จะฆ่ามารก็คือธรรมะและธรรมะกว้างนักมากนักเอามาธรรมะ
ที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือปัญญาตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารนั่นมันมาจากไม่มีปัญญาไอ้มารมันเกิดจากอวิชชามารมันเกิดจากความปราศจากปัญญาเพราะในฆ่ามารก็ต้องฆ่าด้วยปัญญาคือมีปัญญามันตรงกันข้ามอย่างนี้เรามีปัญญาแล้วเราก็ไม่ทำบาปทำชั่วเพราะเรารู้อยู่ดีว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเรามีปัญญาจริงมันก็ไม่เป็นนิวรณ์ถ้ามีปัญญาเพียงพอมันก็จิตมันก็เกลี้ยกล่อมจากไอ้ความรู้สึกน้อมเอียงไปทางกามหรือในทางโกรธหรือว่าในทางที่มันอ่อนเพลียหรือในทางที่มันจะฟุ้งซ่านหรือที่มันจะไม่แน่ใจอะไรเดี๋ยวถ้าว่ามันมีปัญญาสมบูรณ์แล้วไอ้นิวรณ์มันก็ถูกทำให้กระจัดกระจายสูญหายไปนี่ก็เรียกว่าเอาปัญญาฆ่านิวรณ์แต่เขาอาจจะอธิบายเป็นอย่างอื่นมีหัวข้อธรรมะเฉพาะใกล้ๆอย่างอื่นก็ได้แต่เห็นว่ามันยุ่งนะสู้อย่างนี้ไม่ได้ไอ้ปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนี่มันจะแก้ปัญหาหมดถึงแม้จะทำอย่างอื่นใช้ชื่ออย่างอื่นมันก็ไม่พ้นจากความมีปัญญานี่กิเลสทั้งหลายโลภะโทสะโมหะนี่มันจะทำลายไปด้วยปัญญาปัญญาที่สูงสุดถึงระดับที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาเป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาปัญญาเป็นวิชาเป็นแสงสว่างสูงสุดมันก็ฆ่ากิเลสทั้งหลายได้ทีนี้เรามาดูไอ้มาร5ตัวกันอีกทีนึงดีกว่าว่าจะฆ่ามันด้วยปัญญาอย่างไรไอ้มารที่ว่ากิเลสสมานมันก็เหมือนกับคำอธิบายเมื่อกี้นี้ถ้ามีกิเลสมีปัญญาเข้ามาแล้วก็มันก็กระจายเหมือนกับว่าพอมันมีแสงสว่างมาความมืดก็ไม่รู้หายไปไหนหมดเราแสงสว่างเข้ามาความมืดก็หายไปไหนหมดเองนี่กิเลสสมานฆ่าด้วยปัญญาทีนี้ขันธมานถ้าเรามีปัญญาเราก็รู้จักปรับปรุงควบคุมจัดการให้ขันเนี่ยมันไม่เกิดเป็นอุปสรรคขึ้นมาถ้ามันมีอุปสรรคขึ้นมาก็รู้จักทำให้มันหมดให้มันหายไปให้มันหมดอุปสรรคคือแก้ไขให้มันไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นมารขึ้นมานับตั้งแต่ว่ารู้จักรักษาโรคภัยไข้เจ็บรู้จักบริหารกายขันนี้แล้วก็มีปัญญามีสติทันทีท่วงทีในขณะที่มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณก็มีปัญญาเข้ามาทันท่วงทีควบคุมไว้ไม่เป็นไปทางฝ่ายของกิเลสทีนี้มัจจุมานความตายเอาปัญญามากำจัดมานี้ได้อย่างไรความตายในสองความหมายตัวตายอย่างร่างกายตายถ้าเรามีปัญญาแล้วก็ป้องกันได้เต็มที่คือร่างกายจะอยู่ไปได้ตามที่มันควรจะอยู่ได้เพราะปัญญาแต่ถ้าเป็นความตายในทางจิตใจคือความผิดในทางจิตใจความโง่ความหลงในความตายในความหมายทางจิตใจมันก็มีปัญญาเข้ามาทำให้เกิดความรู้ความจริงความเห็นแจ้งนี่มันก็ไม่ตายเรียกว่าความตายฝ่ายวัตถุก็ป้องกันด้วยปัญญาความตายฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ป้องกันไว้ด้วยปัญญาคือมันรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวงนะ ที่ถัดไปที่ว่าสังขารมานกรรมหรือผลกรรมซึ่งมาจากกิเลส
ถ้ามีปัญญาแล้วก็มันไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมถ้ามีปัญญาถึงขนาดที่ไม่มีตัวตนปัญญาสูงสุดถึงขนาดไม่มีตัวตนตัวเราของเรานี่ให้การกระทำก็ไม่เป็นกรรมกรรมมันก็ยกเลิกไปเองนี่มันฆ่ากรรมและผลกรรมระงับผลกรรมระงับผลกรรมเสียได้เรียกว่าฆ่าสังขารมานเสียได้ไม่มีการปรุงแต่งที่เป็นความทุกข์ยันสุดท้ายที่เรียกว่าเทวปุตตมานถ้าเป็นในเทวดาหนุ่มๆขี้เล่นมาจากสวรรค์จะฆ่าได้ด้วยปัญญาอย่างไรอันนี้ก็ไม่อยากอธิบายเพราะว่าเราไม่ถืออย่างนั้นนี่เป็นมารเราก็ฆ่าเสียด้วยปัญญาคือเลิกโง่เกี่ยวกับเหตุนั่นหรือเกี่ยวกับเรื่องชนิดนั่นกันเสียทีเทวบุตรมารก็ไม่มารบกวนหรือตายหมดไม่มารบกวนนี่โดยหลักใหญ่เป็นอย่างนี้โดยรายละเอียดปลีกย่อยอาจจะอธิบายได้มากกว่านี้หรือจะไปหาอ่านจะไปสนทนาศึกษาจากที่อื่นก็ได้มันโดยรายละเอียดปลีกย่อยมันยังมีอีกมากแต่ว่าโดยหลักใหญ่มันมีอย่างนี้นั้นเรามีอาวุธคือปัญญาที่อยากจะพูดถึงปัญญานิดหนึ่งในภาษาไทยมันกินความกว้างจนถ้าเป็นความรู้จะเรียกว่าปัญญาเสียหมดนั่นแม้ในภาษาบาลีชั้นหลังๆที่ไม่ใช่พุทธภาษิตมันก็มีความหมายคล้ายๆกันเพราะปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ทั้งที่คุณฟังเรียนจดจำนี่มันก็เกิดความรู้มากขึ้นนี่ปัญญาคือความรู้หรือความรู้เป็นปัญญานี่ก็ใช้ประโยชน์ได้ตามสมควรแต่ไม่หมดมันมีปัญญาที่ยิ่งไปกว่านั้นคือปัญญาที่เกิดจากการคิดด้วยเหตุผลเขาเรียกว่าจินตาไม่ใช่ว่าคิดเล่นๆคิดเล็กๆน้อยๆมันเป็นการใช้เหตุผล อาจจะเข้าใจง่ายก็นึกถึงความหมายของคำว่า reasoning ภาษาอังกฤษนั่นมันไม่ใช่คิดง่ายๆโง่ๆเล็กๆน้อยๆเฉยๆมันมีการใช้เหตุผลทบทวนไปมาอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาที่เกิดจากความคิดแล้วมีอันสุดท้ายว่าปัญญาเกิดจากการกระทำทางจิตใจคือทำจิตให้เจริญนี่ก็คือการทำสมาธิทำวิปัสสนาทำอะไรทำนองนั้นปัญญาที่นั่นสูงสุดก็เรียกว่าปัญญาเกิดจากความเจริญแห่งจิตใจทางจิตใจผมเรียกว่าสุตะปัญญาปัญญาเกิดจากการเล่าเรียนในโรงเรียนก็ได้อันที่สองเรียกจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการใช้เหตุผลการคิดนึกอันที่สามเรียกว่าภาวนามยะปัญญาเกิดจากความเจริญทางจิตใจคือจิตใจมันสูงขึ้นไปตามเรื่องของสมาธิวิปัสสนาและปัญญาชนิดนั้นน่ะมันสูงมันออกมาปัญญาชนิดนี้ที่เล็งถึงในการกำจัดมารจะมาใช้เป็นอาวุธเพื่อจะกำจัดมารฆ่ามารนั่นเราอย่าเพื่อหยุดเรียกว่าเรียนรู้จำได้แล้วจะเป็นปัญญาที่เพียงพอให้มันยังไม่พอมันต้องเป็นปัญญาที่คิดในใจเหตุผลจนเป็นความเข้าใจนี่เป็นปัญญาขึ้นมาอีกทีหนึ่งมีอำนาจมีกำลังมากกว่าปัญญาที่เรียนเฉยๆนี่ก็ยังไม่พอต้องไปฝึกฝนอบรมทางจิตใจโดยวิธีสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาจนจิตเฉียบแหลมคมกล้าและมองเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงตามแบบของในธรรมะนี่เรียกว่าปัญญาสูงสุด
ทำอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปแล้วก็ดูไอ้ความจริงของสิ่งทั้งปวงเรื่อยไปเรื่อยไป มันก็ไปเองจนถึงที่สุดมันดูสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงนะแต่มันทำทีเดียวไม่ถึงที่สุดมันต้องค่อยเป็นค่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไปถึงที่สุดไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเดียวเท่านั้นคือดูสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงให้เห็นว่าเป็นจริงอย่างไรเช่นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ดูอันนี้ในครั้งแรกดูได้เท่านี้ก็บรรลุผลเพียงเท่านี้แล้วก็ดูอันนี้ดูอย่างนี้ต่อไปอีกมันก็เพิ่มขึ้นจะเป็นพระอรหันต์ก็เรื่องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในระดับสูงสุดสุดท้ายขอให้จำไว้ให้ดีว่าไอ้ที่เรียกว่าปัญญานี่มันมีอยู่ถึง3ชนิดหรือ3ระดับ ในภาษาไทยเราเรียกว่าปัญญาหมด มันก็ควรจะสับมันก็ต้องสับสนเป็นธรรมดาทีนี้เอาภาษาอังกฤษมาช่วยประกันความสับสนไอ้ปัญญาอันแรกก็เป็นเพียงความรู้ที่เรียกว่าความรู้ปัญญาที่สองคือความเข้าใจปัญญาที่สามคือเห็นแจ้งโดยประจักษ์ปัญญาที่แรกความรู้เรียกว่า knowledge หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกที่หาได้ตามโรงเรียน ปัญญาที่สองความเข้าใจเป็น understanding ในคำนองนี้ให้ความหมายธรรมดานี่ต้องไปศึกษาฝึกฝนการใช้เหตุผล reasoning การใช้เหตุผลทีนี้ต่อไปอีกก็ไปทำจิตเป็นสมาธิจิตนั้นสามารถที่จะมองให้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเป็นวิปัสสนาอย่างนี้มันเป็นที่เขาเรียกกันว่าเรียกสั้นๆก็เรียกกันว่า wisdom ไม่ใช่ knowledge wisdom ไม่ใช่ understanding ไอ้ wisdom นั่นไปถึงสูงสุด คือรู้ถึงที่สุดมันมีคำว่า intuitive อีกคำหนึ่งระดับเดียวกับ wisdom บางทีมารวมกันเลยเป็น intuitive wisdomintuitive มันเห็นข้างในเห็นจากข้างในชัดเจนอยู่ในข้างในไอ้ wisdom นี่ความเห็นแจ้งโดยประจักษ์ไม่ใช่คำนึงคำนวณแล้วก็เป็นอยู่ในภายในนี่เขาแบ่งแยกกันให้มันขาดออกไปอย่างนี้ว่า intuitive wisdom ที่ถ้าเราไปใช้คำเดียวกันนี่ก็ปัญญานี่ก็ปัญญานี่ก็ปัญญาแล้วมันก็ปนกันได้สับสนกันได้จึงต้องจำกัดปัญญาขั้นแรกคืออย่างนี้ปัญญาขั้นที่สองคืออย่างนี้ปัญญาขั้นที่สามคืออย่างนี้แล้ว เราก็ใช้ปัญญาขั้นที่สามนั่นเป็นอาวุธเพื่อจะฆ่ามารตามพระพุทธภาษิตที่ว่าเธอจงรบมารด้วยปัญญาวุธปัญญาวุเทนะด้วยปัญญาวุธด้วยอาวุธคือปัญญาในทางพุทธศาสนาอะไรๆก็จะมามอบให้ปัญญาบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาอื่นๆเป็นองค์ประกอบของปัญญามาช่วยให้ปัญญาเป็นไปถึงที่สุดมันต้องเกิดไอ้จุดที่สำคัญที่สุดคือปัญญาก่อนแล้วปัญญานี่ไปแก้ปัญหาทั้งหลายได้ฆ่ากิเลสก็ด้วยปัญญาให้บริสุทธิ์ก็ด้วยปัญญาฆ่ามารก็ด้วยปัญญารอดพ้นก็เพราะปัญญาอะไรมันก็เพราะปัญญาจึงซื้อเอาเรื่องของปัญญาเป็นสารพัดประโยชน์แก้ปัญหาได้หมดแล้วก็ให้เป็นปัญญาที่สมบูรณ์แล้วก็เพียงพอถูกต้องเพียงพอปัญญาผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ปัญญาแต่เราก็เอาไปใช้กันเหมือนกันเช่นโจรขโมยมันก็มีปัญญาสูงสุดตามแบบโจรขโมยภาษาไทยใช้ได้มันมีปัญญาแบบโจรเรียกว่าเชโกความเฉลียวฉลาด
ที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าคันนิ่งคันนิ่งนะก็เขาหมายถึงไอ้ที่เราเรียกว่าปัญญาเนี่ยปัญญาโกปัญญาอันธพาลไอ้ที่เป็นคันนิ่งนั่นแหละเชโก้มันเป็นอย่างนั้นเราไม่คล่องว่ากับปัญญาคดโกงปัญญาเชโก้ปัญญามิจฉาทิฏฐิซึ่งพวกอันธพาลเขาใช้พวกโจรเขาใช้เขาฉลาดในการที่จะกระทำโจรกรรมนี่เขาก็เฉียบแหลมมากเหมือนกันเดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกก็เป็นไปในทางของปัญญาเฉโกปัญญาที่จะทำลายเสียมากกว่าไม่สร้างสันติภาพนั้นโลกจึงไม่มีสันติภาพเพราะว่าปัญญาของมนุษย์ยุคปัจจุบันเป็นไปในทางเฉโกเห็นแก่ตัวด้วยปัญญามีปัญญาถ้าเราเห็นแก่ตัวไอ้โลกนี้มันก็เต็มไปด้วยการเบียดเบียน แล้วเป็นอันว่าวันนี้นี่เราพูดกันเป็นตอนที่สองว่าชีวิตคือการต่อสู้ไปดู อย่าเชื่อใครอย่านักขาดไปดูเห็นเองว่าชีวิตคือการต่อสู้นับตั้งแต่ว่าทุกๆเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันต่อสู้เพื่อรอดอยู่เป็นเซลล์เนื้อหนังรอดอยู่มันก็ต่อสู้มันก็ต้องมีการต่อสู้โลหิตแดงโลหิตขาวต่อสู้เพื่อรักษาร่างกายนี้ไว้ให้ในสภาพปกติเมื่อมีสิ่งอะไรแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายมันก็มีหน้าที่ต่อสู้โดยธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้สึกนะเจ้าของไม่รู้สึกแต่ข้างในมันต่อสู้กันอย่างเต็มที่ที่ว่าไอ้โลหิตขาวมันจะต่อสู้สิ่งแปลกปลอมที่พัดเข้าไปในร่างกายมันก็เป็นการต่อสู้ที่เรารู้สึกเราก็ต่อสู้เราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อร่างกายมันสบายนี่เรารู้สึกนี่ต่อสู้ทางกายถ้าธรรมชาติภายนอกเป็นข้าศึกก็ต่อสู้ป้องกันแก้ไขกันไปตามเรื่องเช่นเราทำบ้านเรือนอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เพื่อจะต่อสู้ข้าศึกจากธรรมชาติหนาวร้อนในตามธรรมชาตินี่เรื่องทางฝ่ายร่างกายหมดไปก็เหลือเรื่องจิตใจต่อสู้การกระทำอันชั่วร้ายต่อสู้นิวรณ์อันชั่วร้ายต่อสู้กิเลสอันชั่วร้ายต่อสู้ให้ลุล่วงไปเรียกว่าชีวิตคือการต่อสู้ถ้ายอมแพ้มันก็ไม่มีการต่อสู้ถ้ายอมแพ้ตั้งแต่ทีแรกมันก็ไม่มีการต่อสู้นั่นชีวิตมันต้องเป็นการต่อสู้เราก็อย่ายอมแพ้แล้วมันก็ชนะสักวันหนึ่งเป็นแน่ดูมันพูดเป็นกันมาก่อนแล้วนี่ว่าชีวิตคือการต่อสู้แต่นี่เรามาพูดให้มันชัดตรงไปว่าต่อสู้อย่างไรต่อสู้ด้วยอะไรต่อสู้โดยวิธีใดที่ไหนเมื่อไรก็ตามแต่เหตุของมันแล้วเป็นอันว่าวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องชีวิตในความหมายที่สองคือการต่อสู้พอสมควรแก่เวลามันเกินเวลาที่กำหนดแล้วยุติการบรรยายไว้ทีก่อน